จากสถานการณ์น้ำท่วมไปต่อที่พิธีเปิดบ้านสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4ส่งเฮียน2022-2021ทั่วเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไสพิธีเปิดบ้านสอบเสียงได้จัดขึ้นที่ศูนย์สอบเสียงมัธยมศึกษาตอนต้นทงนามีเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไสโดยการเป็นประธานของท่านสมพรจันทนาสุขเจ้าเมืองปากกระดิ่งประธานคณะกรรมการซีนำบ้านสอบเสียงจบสั้นม.4ขันเมืองในพิธีได้รับฟังการผ่านข้อตกลงของเจ้าเมืองปากกระดิ่งว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการซีนำจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4ขันเมืองของเมืองปากกระดิ่งต่อจากนั้นท่านเพ็งเพลินจิตหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองก็ได้รายงานการใกล้เคียงความพร้อมสอบเสียงจบสั้นม.4ศกเฮียน2022-2021ทั่วเมืองปากกระดิ่งก็คือทั่วประเทศได้จัดตั้งการสอบเสียงแต่วันที่21-23กรกฎาคม2021โดยมี6วิชาสอบเสียงคือภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ศึกษาพลเมืองคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษทั่วเมืองปากกระดิ่งมี3ศูนย์สอบเสียงคือศูนย์ที่1ม.ต้นพ้น4และม.ต้นบ้านซอดมีนักสอบเสียงทั้งหมด243คนหญิง131คนแบ่งออกเป็น12ห้องสอบเสียงศูนย์สอบเสียงที่2ประกอบมีมัธยมต้นน้ำทอนและมัธยมต้นบุงกวงมีนักสอบเสียงทั้งหมด217คนหญิง118คนแบ่งออกเป็น10ห้องสอบเสียงและศูนย์สอบเสียงที่3ประกอบมีมัธยมต้นทงนามีและมัธยมต้นนาเครือมีนักสอบเสียงทั้งหมด220คนหญิง102คนแบ่งออกเป็น11ห้องสอบเสียงในตอนท้ายพิธียังได้รับฟังการโอ้ล้มให้ทิศีนำจากท่านสมพรจันทนาสุขเจ้าเมืองปากกระดิ่งซึ่งท่านได้เฮียงห้องให้คณะกรรมการรับผิดชอบการสอบเสียงและนักเรียนที่เข้าสอบเสียงจงเอาใจใส่ปฏิบัติต่อระเบียบในบ้านสอบเสียงเคียงคู่กับการปฏิบัติมาตรการป้องกันพยาธิโควิด-19 อย่างเข้มงวดแนะใส่หับประกันให้บ้านสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4ศุกเฮียน2022-2021ทั่วเมืองปากกระดิ่งให้บรรลุตามแผนที่ได้วางไว้ภายหลังสำเร็จพิธีแล้วอนุกรรมการรับผิดชอบห้องสอบเสียงก็ได้ประชุมร่วมกันพร้อมทั้งผ่านกฎระเบียบของอนุกรรมการรับผิดชอบห้องสอบเสียงและแนะนำวิธีเก็บเจี้ยตอบการเขียนสื่อและลายเซ็นใส่เจี้ยตอบพร้อมทั้งการหนีบเจี้ยการบรรจุเข่าซองตามตัวอย่างที่มีเติมอีก